ขี่มาแล้วทะเบียนไม่มีทำไงอ่ะคุณออกไปสั่งเหมือนเดิมคุณก็ไม่เหมือนกันในขั้นตอนปฏิบัติระเบียบขออนุญาตพี่กันนะระเบียบมันต้องมีมันต้องมีถ้าเขามีกล้องห้ามมาปฏิบัติหน้าที่เขาก็บอกแล้วพวกคุณเอาเหตุผลอ้างข้างครูที่ประชาชนล่ะเขาเข้าไหมเขาเข้าไหมเป็นบ้านครับพี่ขออนุญาตนิดนึงพี่ไปผมไม่ห้ามนะพี่ถ่ายทำอะไรผมไม่ห้ามเดี๋ยวพี่จอดตรงถนนดีกว่านะพี่เนาะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงพี่ขออนุญาตนิดนึงมันหน้าบ้านเขาเลยพี่มันจอดกีดขวางน้องๆจะได้ยังไงขายอะไรซ่อมรถครับใช่ไหมโอเคกีดขวางป่ะกีดขวางไหมไม่มีเนาะจอดได้เนาะเนี่ยในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะเจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องทุกนายแล้วก็ต้องเปิดด้วยผู้จะเอากล้องมาติดผมถามว่าที่ผ่านมาทำไมไม่ติดกล้องระเบียบในการตั้งจุดตรวจมันมีอยู่แล้ว1 2 3นะครับผมแล้วมาตรวจฉี่ผมอยากสอบถามว่าใครมีบัตรปวส.บัตรปวส.สีเหลืองบ้างในการตรวจฉี่ตรงนี้นะครับอย่าใส่ว่าอำนาจมาตราจราจร43ตัวนี้ไม่ได้นะมันต้องมีคนที่ตรวจได้ต้องมีความรู้ผมเชี่ยวชาญในการตรวจนะท่านนะเอาแค่เราดูคนขับเนี่ยพรบของเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เราใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะพี่กฎหมายมันก็ใช่แต่ว่าในการหลักปฏิบัติถ้าผมได้ชี้ท่านนะเพียงแต่ว่าเป็นตัวเป็นระบุเป็นระบุว่าเมื่อกี้ท่านไม่มีกล้องผมชาร์จอยู่นี่ผมชาร์จแล้วครับผมมีกล้องถ้าไม่ชาร์จก็อย่ามาปฏิบัติหน้าที่เอาให้มันติดเรียบร้อยก่อนครับไม่เป็นไรครับนี่ผมพร้อมแล้วครับเหตุผลก็ฟังขึ้นก็เหมือนที่พี่ถามว่าชาวบ้านไม่มีใบขี่ก็ใช่แล้วก็ต้องจับหรือไม่ติดอะไรต้องจับใช่เหมือนกันเราก็มีระเบียบของเราอยู่คืออำนาจเจ้าพนักงานจราจรแต่ผมลงมาเจอมันมีกล้องท่านเราจับเตือนได้พี่มันมีระเบียบมันมีหลายอย่างผมลงมาเจอเนี่ยมันผมถามว่าผมมาติดตามในเรื่องของคำสั่งอ่ะนะชมด่านแล้วก็มีอะไรเนี่ยนะครับผมพอประชาชนมาก็กล้องไม่มีก็ไปหามาตอนปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกล้องบอกไปชาร์จอยู่ไม่ติดรถเรียบร้อยคำสั่งก็คือคำสั่งคือกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกล้องแล้วมาปฏิบัติหน้าที่มันก็ยังไงอ่ะอันนี้เป็นจุดตรวจสพภูเขียวนะครับผมเป็นจุดตรวจอะไรครับพี่จุดตรวจกวดขันเหรอครับกวดขันหนึ่งวินัยจราจร2ทำตามพรบแหละพี่ทำตามอำนาจแล้วมาตรวจฉี่ด้วยตรวจฉี่ใครมีอำนาจก็คือผมรู้ว่าเขาให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยตรวจสอบคนขับนะพี่นะคนขับเสพใช่ไหมพี่อาศัยอำนาจมาตรา43ตัวนี้แต่ว่ามันมีแต่นะพี่นะเราจะไม่รบกวนที่เราจะไม่รบกวนผู้ที่ปกติสุขเราก็จะดูภาพรวมให้ชาวบ้านเขาเดินทางสะดวกได้ไม่ใช่ว่าให้เขาเดือดร้อนนะพี่นะแล้วผมอยากเลี้ยงๆหน่อยผมขอคัดค้านในการตรวจฉี่พี่นิดนึงล่ะผมถามว่าในการตรวจฉี่น่ะอำนาจเจ้าพนักงานจราจรน่ะมาตรา43ตัวนี้แต่ว่าท่านเนี่ยคนที่จะอัดมาให้มันอัปเดตหน่อยในการตรวจฉี่ประชาชนนะท่านพี่นะแนะนำได้พี่แนะนำได้ก็คือคู่ที่ตรวจใครถือบัตรปปส.ปปส.สีเหลืองบ้างมีไหมมีไหมไม่มีบัตรปปส.พี่แต่ว่าเราก็จะมีบัตรปปส.สีเหลืองบัญชาตามลำดับชั้นขั้นตอนการตรวจพี่มันมีระเบียบของมันออกมาอยู่แล้วพรบ.ยาเสพติดหน่วยงานปปส.เขามีการอบรมนะนี่พวกผมก็ไปอบรมหมดแล้วอบรมก็จะให้ปฏิบัติได้ทำได้พวกผมถึงปฏิบัตินะพี่นะเดี๋ยวเนาะแล้วก่อนที่จะตรวจมีเอกสารไหมเอกสารในการตรวจไหมเอกสารในการกรอกไหมสมัครใจพี่สมัครใจแล้วก็ให้ลงชื่อไว้ถ้าเขาไม่ประสงค์ลงชื่อเอกสารแบบไหนเอกสารอะไรเขาเรียกว่าอะไรเบื้องต้นพี่เป็นข้อมูลเอกสารอะไรเบื้องต้นอะไรเอกสารอะไรท่านความสมัครใจเบื้องต้นเอกสารอะไรที่ท่านกรอกไปนะเรียกเขาจะกรอกนะก่อนที่จะตรวจนะผมตอบตามนี้ครับเอกสารอะไรที่ท่านจะกรอกความสมัครใจเบื้องต้นไม่ใช่สิมันต้องถ้าคุณเอาลมมานะมันต้องมีเอกสารอะไรคุณต้องรู้คุณต้องตอบสื่อได้ท่านพี่ถ้ายังไงพี่ค่อยสงสัยก็อะไรค่อยคุณลูกผมก็สงสัยนี่คุณถามพี่ไงคุณถามพี่ไงผมตอบแล้วนะจบแล้วนะเรียกเขามาตรวจฉี่พี่ดูเดี๋ยวใช้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรมาตรา43ทวีแต่หลักปฏิบัติของพรบ.ยาเสพติดหน่วยงานปปส.มันต้องผู้ยี่ตรวจมันต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีการอบรมมาจากหน่วยงานหรือหน่วยงานของเป็นงานปปส.นะครับผมในการตรวจฉี่ประชาชนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมีอะไรสอบถามนะที่เป็นหัวหน้าชุดนะครับผมท่านคนผู้คุมใครอ่ะครับผมประวัติไม่ใช่เหรอพอดีหัวหน้าด่านเขาไปประชุมเกี่ยวผู้คุมไม่อยู่ที่ด่านอีกต่างหากแล้วใครคือผู้หัวหน้าชุดใครคือหัวหน้าชุดท่านไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องในการจับรถซิ่งรถอะไรนี่แหละครับพอดีช่วงนี้มันมีร้องเรียนรถผมสอบถามหน่อยท่านตอนนี้เนี่ยเหตุซึ่งหน้าน่ะผมอยากสอบถามว่าในการตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยก็นี่ตรวจฉี่ใช่ไหมครับพี่ก็คือแล้วห้องน้ำไม่มีเหรอห
ห้องน้ำไม่มีเดี๋ยวท่านเอาแสดงมางี้เดี๋ยวกำลังของบอนุมัติครับโอ้ยมันตั้งนานแล้วผมเห็นเอซีแจ้งมาการตรวจฉี่คือว่าเอซีแจ้งมาหลายครั้งแล้วมันมีท่านนะต้องสงสัยแน่ได้ในการตรวจฉี่เขามันเยี่ยวเยี่ยวอย่างนี้เหรอข้างป่าข้างทางนี้เหรอกำลังขออนุมัติอยู่โอ้ยขอผมมาขอวินิจขอเถอะเพราะว่าจากผลงานที่นั้นได้แล้วก็เลยอันนั้นดีไปสมงานน่ะแต่ว่าในส่วนของท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตรงเนี้ยผมถามว่ามันถูกขู่ขนาดไหมมันถูกไหมพยายามจะเร่งอยู่พยายามจะเร่งอยู่ยังน้องสองห้องเนี่ยเคยจุดตรงนั้นห้องน้ำมีแต่ว่าคือท่านองค์ประกอบของจุดตรวจนะในการที่ตรวจสีประชาชนเนี่ยหนึ่งต้องมีอำนาจอะไรอำนาจเจ้าพนักงานจราจรใช่ไหมมาตราสี่สันตวิแต่มันมีข้อว่าแตกนะผู้ที่ตรวจได้เนี่ยต้องมีบัตรปปส.หรือว่าบัตรปปส.สีเหลืองอันนี้อันกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งกรณีนี้คือถ้ามันมีรถมาแล้วก็เหตุซึ่งหน้ากลับครับกลับรถหรือว่าจอดรถก่อนถึงด่านหรือว่ามีการหลบหนีอย่างเงี้ยก็ต้องสงสัยว่าน่าจะมีแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดในร่างกายเราก็นำมาตรวจก็อย่างนี้เราก็เจอเรื่อยเราก็ได้ส่งเรื่อยครับส่งเพราะนั้นจับได้18,000เม็ดแล้วมันถูกต้องอยู่แล้วจับได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านต้องจับแต่ว่าในองค์ประกอบของการจุดของการตั้งจุดตรวจฉี่เขาเนี่ยผมถอดท้องติงหน่อยว่ามันมีห้องน้ำก็ฉี่ข้างทางเนี่ยท่านขออนุญาตอยู่พี่นะขออนุญาตได้อยู่กำลังผมคือมันนานแล้วน่ะทำไมไม่ขอทีล่ะอย่างที่นู่นมันเป็นที่ของคุณตำรวจอยู่ท่านนึงใช่ไหมล่ะนะโอเคทำได้มีห้องน้ำเนาะแต่อย่างนี้มันไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วพี่เป็นใครอ่ะก็เล่นอยู่พี่เป็นใครอยู่เนาะเขาคิดว่าเป็นนอกเครื่องแบบเห็นใส่หมวกใช่ไหมชาวบ้านเหรอชาวบ้านธรรมดาคิดว่าเป็นนอกเครื่องแบบมาพอดีมาเยี่ยมญาติพอดีน้องเขยในการตั้งจุดตรวจแล้วมาตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยท่านโอเคมันให้อำนาจนั่นแหละตรวจเฉพาะกรณีสงสัยเราตั้งสงสัยก็ใช่แต่ว่าองค์ประกอบของเนี่ยดูดิรู้เดี๋ยวนั่นต้องจิ้มมันเพื่ออุปกรณ์การตรวจเครื่องจิ้มเหรอท่านนะผมถามว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้เยอะเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นพี่นี่เลยเบื้องต้นอ่ะตรวจเบื้องต้นยังไงผ่านก็จะทำหนังสือส่งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงครับกรณีเริ่มต้นเอางี้ท่านนะวันนี้เราคุยกันว่าขั้นตอนเอาอย่าสอบถามที่ไหนว่าขั้นตอนการตรวจยังไงบ้างตั้งแต่เข้ามาตรวจถ้ามีรถต้องสงสัยแล้วก็นำมาตรวจมาตรวจถ้าเบื้องต้นไม่ผ่านก่อนเข้ามาเนี่ยขั้นตอนการตรวจฉี่ประชาชนเรียกเข้ามาตรวจเนี่ยคนขี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสงสัยว่าคนนี้มันมีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมถ้ารถต้องสงสัยเรามาทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือมาตรวจเลยเหรอก็สอบถามเขาสอบถามว่าสมมติว่าเขามีพฤติกรรมว่าจะสั่นหรือว่าลุกเล็กลุกลนหรือมีเหตุว่าน่าจะมีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในร่างกายก็นำมาตรวจแต่เราไม่ยืนยันว่าจะเป็นสารเสพติดถ้าไม่ผ่านเราก็ทำหนังสือส่งตรวจโรงพยาบาลอีกครั้งถ้าผลโรงพยาบาลออกมาถ้าเขาปฏิเสธก็ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกทีนึงแต่ถ้าเขารับสภาพก็คือเป็นอำนาจเต็มในการจับกุมตัวคนก็นั่นเป็นอำนาจของศาลครับทางร้อยเวรก็บันทึกส่งศาลแล้วแต่ศาลว่าเขาจะไปแย้งที่ศาลไหมถ้าเขาไม่แย้งหรือยอมเสียกับปฏิศาลก็เป็นในเอางี้พี่คำตอบที่พี่พูดมาเนี่ยมันยังไม่ถูกเต็มที่ไม่ถูกเท่าไหร่ครับในการแนะนำตรงนี้นะพี่นะพี่ไปศึกษาก่อนเรื่องของไอ้การตรวจฉี่ประชาชนพี่แนะนำหน่อยนะในการตรวจฉี่ประชาชนเรียกเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องมีหนึ่งต้องมีบัตรห้อยคอไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อยู่ผมพูดถึงว่าในหลักของขั้นตอนการตรวจอำนาจจากอำนาจของพรบ.จราจรหน่วยงานปปส.ใช่ไหมอันนี้ใช้อำนาจของจราจรมาตรา43ตวิแต่มันก็ยังมีคำว่าแต่อยู่ท่านอาจอยู่มาให้อัปเดตหน่อยในการตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยมันต้องมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้รับการอบรมมาจากหน่วยงานปปส.นึกออกไหมมันคนละส่วนกันตัวนี้มันเป็นการตรวจเบื้องต้นถ้าตรวจเฉพาะผู้ขับเสพได้อยู่ตามพรบ.จราจรระบบถ้าเนี่ยใช่ตามปปส.เป็นด่านปปส.อย่างนั้นแล้วพี่คนนี้โทษทีนะนั่งตรวจเนี่ยท่านได้มีอบรมมาไหมอบรมเรื่องอะไรมาอบรมไหมเราต้องแต่ผมลงมือที่ทิ้งขยะเราก็มีมา3เดือนครับอบรมมาอบรมมาว่าต้องมีใบประกาศดิผมขอดูใบประกาศหน่อยมีไหมอันนี้มันถ้าคุณอบรมมาคุณต้องมีใบประกาศใบอนุญาตในการตรวจฉี่ประชาชนอย่างใบบัตรปปส.ที่เหลืองเนี่ยมีผมมีหน้าที่ตรวจอย่างนั้นถูกต้องไหมล่ะมันเป็นเอกสารส่วนบุคคลพี่ที่ถ้าจะพี่จะขออย่างนั้นพี่ก็ต้องทำหนังสือไม่ใช่มันต้องมีคนพี่เขาคนที่เขานั่งตรวจก็ต้องมีเอกสารที่ใช่ไหมถ้าเราจะขอดูของส่วนบุคคลเราต้องทำหนังสือไม่ใช่ส่วนบุคคลอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่มันต้องขอเรียกดูได้ณจุดเกิดเหตุผมสงสัยเนี่ยว่าท่านเนี่ยมานั่งตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยมีอำนาจตรงไหนมาใช่ไหมล่ะผมสามารถที่เรียกดูได้กระจายอำนาจตามพรบจราจรระบบในอำนาจพรบจราจรท่านไปอัปเดตกฎหมายให้มาก่อนเนาะในการที่ตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยมันต้องมียังไงบ้าง
นะก่อนที่จะตรวจก็ต้องมีกรอกเอกสารเพื่อบันทึกประวัติว่าคนนี้เขาตรวจฉี่เนี่ยหนึ่งวันนี้มีกี่คนกี่นายตรวจเจอเท่าไหร่ต้องรายงานผลกับเจ้าหน้าที่กับไอ้ผู้บัญชาใช่ไหมล่ะงี้รู้ได้ไงวะแต่ตรงนั้นคือใช้อำนาจท่านก็มีไม่มีกล้องเนี่ยผมถามมีกล้องเนี่ยกล้องต้องเนี่ยมีไหมของพี่จะมีคือผมต้องมีทุกนายท่านอันนี้คนนั่งตรวจต้องมีทุกนายก็ต้องมีทุกนายต้องมีทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ต้องมีทุกนายต้องเปิดด้วยบางทีอย่างเงี้ยคนที่เอามาตรวจไม่อยากไปละเมิดสิทธิ์เขาก็เลยกล้องก็เลยไม่ให้แต่ว่าโอ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกพวกท่านก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาเหมือนกันตัวเนี้ยไปนั่งเรียกเขาตรวจมาตรวจฉี่เนี่ยส่วนไหนที่ปรับปรุงเดี๋ยวจะปรับปรุงห้องน้ำไม่มีด้วยผมถามว่าตรงเนี้ยคือสงสัยเลยแหละว่าห้องน้ำไม่มีใช่ไหมแก้ตรงไหนใจเย็นๆพี่พูดคุยกันเรามาเยี่ยมเยือนกันโอ้ตายผมถามว่าใครจุดตัวเนี้ยใครมัดในการตั้งใครเป็นผู้อนุมัติในการตั้งภูมิกับมันเป็นจุดตรวจไม่ใช่เหรอจุดตรวจใครอนุมัติจุดสกัดเมื่อกี้บอกจุดตรวจจุดสกัดเขาเรียกจุดตรวจก็ผู้การเมื่อกี้บอกผมจุดตรวจล่ะก็จะมีร้องเรียนเกี่ยวกับรถซิ่งรถอะไรน่ะแล้วก็มีจุดสกัดโอ้ท่านเนี่ยผมบอกว่าท่านไปอัปเดตข้อกฎหมายซะก่อนในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันมีระเบียบการตั้งอยู่เนาะจุดสกัดจุดตรวจวัตถุประสงค์ในการตั้งยังไงองค์ประกอบของจุดตรวจเป็นยังไงบ้างจุดสกัดเป็นยังไงบ้างมันมีของมันอยู่ข้อความหมายคุณจะบอกว่าถูกจุดสกัดจุดตรวจมันมีข้อจำกัดอยู่โอ้มีข้อจำกัดอยู่เมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดตรวจเมื่อกี้บอกจุดสกัดอันนี้เอาไงกันแน่เป็นจุดสกัดจุดสกัดเกี่ยวกับรถซิ่งรถอะไรจุดสกัดมีความหมายของมันอยู่ในการตั้งจุดสกัดเนี่ยหนึ่งละต้องมีเหตุก่อนที่เกิดก่อนที่มาตรวจเหตุเกิดขึ้นก่อนถึงจะมาตรวจได้ใช่ไหมท่านมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการที่มาตั้งเนื่องจากว่าผู้ร้ายผ่านทางเส้นนั้นเส้นทางนี้มาและต้องรีบเร่งในการตั้งก็นี่หลักๆที่ช่วงนี้คือสกัดการแข่งรถเพราะว่ามีการลงเรียนมาเยอะไม่มีรถด้วยมีครับมีก็แข่งรถเข้าหนึ่งเก้าหนึ่งเยอะเลยได้รับคำสั่งแล้วพี่ตำรวจแล้วก็เขามีการข้าราชการสั่งมาแล้วก็ปฏิบัติตามนะดูเนี่ยให้เขาเรียกให้เขามายืนตรวจฉี่เงี้ยถามมามันเขาจอดเยี่ยมไม่ออกเลยฉี่ไม่ออกลักษณะว่าในการโอ้ยพอถึงด่านแล้วแบบไม่จอดกระทันหันอย่างนี้คือถ้าตั้งเป็นจุดเราจะเรียกถ้าตั้งเป็นจุดตรวจเนี่ยมันก็ยังนั่นเลยเพราะว่ามันเป็นทางจราจรใช่ไหมล่ะจุดสกัดมันไม่ใช่หรอกแต่ผู้การไม่ใช่ว่าเราจะตรวจทุกคนนะถ้าคุณกลับรถหน้าด่านหรือว่าจอดแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยกระทันหันเนี่ยเราจะไปตรวจสอบน่าโอเคเดี๋ยวผมขอพี่นี่แหละพี่มีอะไรท้วงติงก็ผมจะพยายามหนึ่งขั้นตอนรูปแบบในการตั้งท่านบอกว่าเมื่อกี้เป็นบอกจุดสกัดบ้างจุดตรวจบ้างดีพี่ที่แนะนำมันก้ามกึ่งมันยังไงข้ามคำสั่งมันต้องชัดเจนสิในการที่จะมาตรวจประชาชนนะดีมากดีมากที่แนะนำครับผมเพราะว่าดูแล้วมันไม่เนาะผมว่าไม่โอเคในการนะผมขอคัดค้านเนาะก็คือสิ่งที่พี่พูดเนี่ยผมก็นำเรียนผู้บัญชานั่นแหละถ้าเขาอนุมัติอนุญาตพวกผมก็มาทำตามหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจพี่นะผมขอแนะนำหน่อยท่านไปอ่านคำสั่งให้ถูกต้องเนาะศึกษาให้ดีเรื่องของอัปเดตข้อกฎหมายก่อนจุดสกัดจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุต้องเร่งด่วนในการตั้งมีผู้ร้ายขี่ผ่านทางมาต้องจำเป็นเร่งด่วนในการตั้งไม่งั้นผู้ร้ายจะหลบหนีนั่นคือจุดสกัดพอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยภารกิจสำเร็จปุ๊บก็ต้องเลิกไม่ใช่ว่าตั้งแค่ตั้งนานอย่างนี้คือรูปแบบการในการตั้งจุดตรวจตรงนี้คือกรณีที่มีการแข่งรถเขาสั่งมาก็เลยแล้วมันต้องแล้วมันตรวจฉี่เขานี่มันใช่จุดสกัดเหรออันนี้มันจุดตรวจอันนี้เขาเข้ามาเห็นต้องสงสัยแล้วโอ้สงสัยนานเป็นปกติที่เราต้องปกติผ่านไปผ่านมาไม่ใช่เขาปกติมีสุขเราไปเรียกเขาตรวจไม่ใช่จุดตรวจผู้บังคับการอนุมัติจุดสกัดคือผู้พุ่มกับแต่ต้องมีเหตุเร่งด่วนในการตั้งใช่ไหมดังนั้นแหละเมื่อกี้บอกว่าจุดตรวจจุดตรวจจุดตรวจก็บอกจุดสกัดอีกต่างหากมันหลายจุดจังอ่ะก็ได้รับคำสั่งมาพี่ถึงมาโอเคเนาะพี่เนาะจุดเดียวมี2จุดเลยเหรอเขาเรียกจุดตรวจสกัดจุดตรวจมันไม่มีหรอกจุดตรวจสกัดมีแต่จุดตรวจกับจุดสกัดมี2อย่างอันนี้เราพี่มีอะไรก็จริงๆแล้วมันเรียกตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยผมถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะเมื่อกี้บอกจุดตรวจสกัดมาตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอาแสดงดำมาปิดกั้นแล้วก็ห้องน้ำไม่มีนะครับเนี่ยสภ.ภูเขียวนะครับผมขอไปแล้วครับกำลังอ่านครับเนี่ยท่วมจิ้มเนี่ยตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยผมถามว่ามันถูกระเบียบไหมเนี่ยเนี่ยท่วมจิ้มเนี่ยเนาะมันถูกระเบียบไหมพรบยาเสพติดหน่วยงานปปส.เขาออกมาเป็นระเบียบออกมาในการตั้งจุดตรวจตรวจฉี่ประชาชนมันต้องมีวัตถุดุปิดทึบปิดฝาอย่างดีฝาเกียวอันนี้เป็นท่วมจิ้มนะแล้วท่านดูดิเต็มตะกร้าเลยดิเนี่ยมีเหตุทำสงสัยเยอะเลยดิงั้นน่ะถ้าไม่ผ่านเราถึงจะบรรจุขวดแล้วก็ส่งขวดดีครับขวดเรามีอยู่เดี๋ยวผมขอสอบถามท่านผู้ว่าการช่วยผมก่อนเนาะ
เป็นยังไงผมจะรายงานผลไปขอบคุณมากครับผมเจ้าที่นั้นหนึ่งไม่ติดกล้องบอดี้แคมเมร่านะท่านจุดตรวจตภูเขียวนะครับผู้ควบคุมคือท่านธรวัฒน์เดชาธรไปอยู่ที่จุดตรวจนะครับผมสอนแก้วทำมังนะอันนี้เป็นจุดสกัดนะครับเรียกตรวจไปเรียกตรวจอ่ะเรียกตรวจตลอดอ่ะเนี่ยจุดสกัดนะหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือผู้ไม่ชอบให้แจ้งผู้กำกับพลตรวจตีผู้กำกับนะฉลองสุขใจผู้กำกับผู้การนะผู้บังคับการฉลองสุขจันทร์ผู้การชัยภูมิพบก.พจว.ชัยภูมิ081เบอร์โทรตามนี้นะเป็นผู้การชัยภูมิครับผมผู้การชัยภูมิ081 815 7737เป็นเบอร์ผู้พักการชัยภูมินะครับผมนะตรงนี้เป็นบอกว่าเป็นจุดสกัดนะครับผมจุดสกัดแต่เรียกตรวจจีประชาชนเนาะมีเจ้าที่อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นายนะครับผมนะเนี่ยมีการเอาแสลมมากางข้างถนนนะครับแล้วก็มีการตรวจชีประชาชนนะเข้ามาแชร์ไปครับผมเข้ามาแชร์ไปเนาะบรรยากาศสดๆจากจุดสกัดสปปบุเขียวนะครับในการเรียกประชาชนตรวจชีเนาะเป็นงานจราจรนะครับผมเป็นงานจราจรนะมีเจ้าที่หนึ่งนายที่ผมลงมาประสบเหตุแล้วก็ไม่ติดกล้องบอดี้คาเมร่านะครับจุดสกัดแต่เอาโต๊ะมาตั้งตัวฉีประชาชนแล้วออกไปสั่งนะเห็นไหมนี่คือจุดสกัดสพภูเขียวมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบมีการตั้งโต๊ะตัวฉีประชาชนนะครับข้างถนนนะจุดสกัดแล้วมีการเอาไปสั่งมาเขียนเห็นไหมเราสังเกตการไปสักพักนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่จราจรสพภูเขียวนะครับมีเหตุครับผมมีเหตุไล่ตามคนร้ายเนาะไม่เข้าด่านนี่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะมีเหตุสกัดนะครับผมเป็นจุดตรวจพ่อผู้เขียวเราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่ขอดูไปสั่งหน่อยไม่ถ่ายพี่นะเขาเขียนว่าไงอ่ะพี่เขียนดิติดข้อหาอะไรค่าปรับมา7,000พอพี่ได้ไปสั่งตรงนี้ก็คือไม่สมเหมาะกันเนาะครับผมไม่มีใบอนุญาตใช่ป่ะไม่มีใบอนุญาตแล้วก็นั่นแหละพี่สะดวกจ่ายตรงไหนก็ได้เนาะไปจ่ายธนาคารจ่ายที่ไหนก็ได้เนาะครับวันนี้ไม่สะดวกจ่ายใช่ป่ะล่ะไม่สะดวกจ่ายอ๋อยัดทะเบียนอันนี้ข้อหาอะไรอ่ะไม่มีหมวกไม่มีหมวกครับแล้วก็ใบอนุญาตใบอนุญาตหมดอายุเหรอครับขาดเหรอใบอนุญาตคือยังไม่ได้รถไม่ครับไปขับขี่พี่มันยังไม่อันนี้เรียกเครื่องเล่มพอครับไม่ได้เอามาครับเล่มไม่ได้มาแล้วใบขี่ไม่มาด้วยใบขี่ไม่มีหมวกไม่ใส่เอาโอเคพี่ไปจ่ายที่ไหนก็ได้เนาะสะดวกเร
ามาเยี่ยมชมบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ของสภ.ภูเขียวนะครับในการตั้งจุดตรวจนะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งอย่างนี้แหละบอกว่าเป็นจุดตรวจบอกว่าเป็นจุดสกัดนะครับจุดสกัดมาตรวจฉี่ประชาชนเนาะแต่ตัวฉีดประชาชนนะเราสังเกตการไปเรื่อยๆนะครับสังเกตการไปเรื่อยเมื่อกี้ผมโมโหนะผมโมโหนะในการที่ตอบคำถามประชาชนนะเขาสงสัยในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอธิบายไปข้างๆกับครูนะในการตั้งจุดสกัดนะหลักปฏิบัติขั้นตอนในการตั้งมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนนะมาบอกว่าเป็นจุดสกัดอีกแล้วสภ.ภูเขียวนะครับในการตั้งจุดสกัดมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นแล้วค่อยมาตั้งเพื่อดักสกัดจับผู้ร้ายที่เดินทางผ่านมาเส้นนี้นะครับไม่ใช่ว่านึกจากจะตั้งก็ตั้งไม่ใช่นะจุดตรวจจุดสกัดมันมีระเบียบของมันบังคับอยู่นะครับแล้วจุดสกัดมาตรวจฉี่ประชาชนอีกต่างหากเดี๋ยวสังเกตการณ์พี่น้องนั้นไม่ผ่านต้องยังไงเดี๋ยวขอร่วมสังเกตการณ์ด้วยเนี่ยในการตั้งจุดตรวจฉี่ประชาชนนะขอบคุณมากเป็นไงบ้างพี่ขอบคุณค่ะผ่านไหมเขาน้องผ่านไหมผ่านใช่ไหมแต่ว่าแกจอดเลยจอดค่าจิ๋มพันจอดให้ถึงพันหน้าด่านเลยต้องใส่เลยมาตรวจอ๋อนี่เป็นเอกสารใช่ไหมพ่อเอกสารบันทึกจับกุมเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรบันทึกตรวจครับอันนี้ใบสมัครใจตรวจเสร็จบันทึกความสมัครใจตรวจสารเสพติดเบื้องต้นเอามาใช้เอกสารไอ้วยส.29เหรอวยส.115เหรอนี่เป็นเอกสารอะไรมันเป็นตัวในการที่จะตรวจเบื้องต้นครับตรวจเบื้องต้นมันคือความสมัครใจเอ้ามันต้องกรอกเอกสารของท่านเอกสารในการตรวจคือรูปแบบของอย่างนี้ท่านมีเลยทำไมไม่ท่านไปหามาพรบ.29นะเราไม่ใช้ตามพรบ.ปปส.ครับเราใช้ของพรบ.ยาเสพติดทางบกครับใช่ไหมครับคือเบื้องต้นต้องใส่แล้วก็เราถึงบันทึกส่งแค่นั้นนะโอเคโอเคครับผมเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นแต่ว่าคนที่จะถือว่ากรอกทุกท่านนะเราต้องกรอกทุกคนเพื่อเอาตัวนี้รายงานผลให้กับผู้บัญชาครับสำหรับคนที่ว่าวันนี้ตรวจกี่คนแล้วคนที่เบื้องต้นไม่ผ่านเราจะมีเขียนมาอยู่แล้วลงแล้วก็จะบันทึกในนั้นไว้แล้วก็เสนอผู้บัญชาอยู่บางอย่างถ้าส่งเข้าไปบางคนเขาว่าผ่านอาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นเราก็ไปนั้นเขาไม่ได้ต้องแยกต้องส่งแยกสารเราทำตามอำนาจเราคือเฉพาะใบสมัครใจกันถ้าไปแยกสารต่างหากเราก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงต้องส่งพนักงานสอบสวนเพื่อบันทึกใช่ครับใช่ตอนนี้ยังถือว่าเขาบริสุทธิ์อยู่ส่งมาไปเราแจ้งข้อกล่าวหาเขาไม่ได้แล้วตั้งแต่ในส่วนของจราจรผมยัง50-50อยู่แต่หมวกทองนี่เดี๋ยวหมวกทองภูเขียวนี่ผมเคยประสบเหตุมาแล้วนะผมจะเยี่ยมท่านผู้หมวดเสน่ห์อยู่ตอนนี้ผมกำลังคือบ้านตอนนี้เนาะบ้านตอนนี้เดี๋ยวผู้หมวดเสน่ห์ผมต้องลงมาเยี่ยมชมแกลงมาสอบถามลงมาติดตามผลแหละเนาะอาจจะอยู่หน้าเข้าเวียนตอนคืนนั้นไม่ทั้งหมดเสมอจะเป็นปราปามเนาะครับหมวกทองคืนนั้นอย่างคืนได้เวลาเลิกด่าแล้วนะครับมีอะไรแนะนำเครื่องนะครับพวกผมก็นั้นแนะนำได้เลยพี่นะลงได้พี่ได้ทิ้งตัวนะตรงนั้นได้บางสิ่งบางอย่างมันก็มันไม่สะดวกแล้วก็มันจะอาจารย์อยู่ก็รับฟังความคิดเห็นอยู่มันต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับผมครับต้องรับฟังซึ่งกันและกันแล้วที่ติดตามเป็นไงบ้างรายงานผลเมื่อกี้ก็เป็นครับเนี่ยนะมันตรวจฉี่เนี่ยตามเอาแสดงมากั้นอย่างที่หนอตรงห้องเนี่ยโอเคมีห้องน้ำมันเนาะเนี่ยเอาแสดงมากั้นเสร็จแล้วก็ตรวจฉี่ประชาชนตรงเนี้ยผมว่าไม่ดูแล้วไม่สวยงามมันเนาะมันเป็นข้างทางด้วยนะครับตอนนี้ผมขอท้วงติงนะในส่วนของการอุปกรณ์การตรวจแล้วก็สถานที่ตรวจนะครับผมว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่ตอนนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะโอเคครับผมครับ
เดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมชมใหม่ท่านครับครับผมครับครับผมครับมีอะไรก็มีคำครับผมครับครับผมครับ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 ไปทางที่ไหนเนาะผมพอดีมาทำธุระที่นี่ครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ผมกลับได้ครับผมครับครับครับผมครับครับผมครับนี่ฮะเป็นจุดตรวจบวกจุดสกัดพิษนันจุดตรวจเป็นจุดตรวจบวกจุดสกัดมี2จุดในจุดเดียวจุดสกัดบ้างเป็นบางเวลาจุดตรวจบ้างเป็นบางโอกาสนะพี่เป็นลูกครึ่งพี่เป็นลูกครึ่ง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 ตรงนี้ FC แจ้งมาว่ามีการมาเรียกตรวจฉี่ประชาชนบ่อยนะครับผมพอดีวันนี้ผมมาธุระที่นี่ด้วยก็เลยแวะผ่านมาสังเกตการดูสอบถามเนาะในการตั้งจุดตรงนี้นะเมื่อกี้ผมโมโหแล้วมันขึ้นอ่ะมาตรวจฉี่ประชาชนข้างทางแล้วอ้างจุดสกัดหรือจุดตรวจอะไรกันแน่ข้างๆเอาครูแถไปเรื่อยยังไม่รู้นะว่าตัวเองมาตั้งจุดอะไรเนาะสอบถามไปก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไรกันแน่ร้อยสี่แล้วนะครับ